100บวก100บวก40ทั้งหมด240บาทขอบคุณมากครับใส่ถุงไหมมึงรีบไปกันเถอะรออะไรวะเพนดีวะเร็วของโปนมึงแม่งเอ้ยเกือบโชคดีแล้วเชียวนั่นนี่ดามีมันผจญมาขัดโชคนี้ได้นี่แกเป็นใครเนี่ยมานั่งทำอะไรร้านฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอฉันพูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าของร้านจะเป็นหมาที่ไหนฮะแหกตาดูนี่กุญแจร้านวางเงินไว้แล้วก็รีบใส่หัวออกไปซะอ๋อเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านแค่พกกุญแจก็จะเดินออกไปไล่ที่ไหนได้แล้วอย่างนั้นล่ะครับฉันก็ออกไปเมาส์มอยกับเจร้านข้างๆเรื่องหวยนึกไม่ถึงว่าออกไปแป๊บเดียวมีโจรเข้าร้านเฉยอ้าวอ้าวอ้าวพูดให้มันดีๆนะครับเจ๊หน้าตาก็ดีคิดไม่ถึงว่าจะมีสันดานเป็นโจรคำก็โจรสองคำก็โจรด่าพอหรือยังถ้าด่าพอแล้วก็ช่วยใช้สมองอันน้อยนิดของคุณคิดนิดนึงถ้าผมเป็นโจรจริงๆจะมานั่งนับเงินอยู่ในร้านคุณอยู่ไหมก็เห็นอยู่ไม่ให้ฉันคิดว่าเป็นโจรแล้วให้ฉันคิดว่าเป็นอะไรเป็นนางฟ้ามาเฝ้าร้านนี่ฉันหรือไงอย่าโง่หุบปากแล้วฟังให้ดีเงินนี่ผมได้มาจากหัวขโมยสองคนเมื่อกี้หัวขโมยหมายความว่าไงไปเจ้าของร้านไม่อยู่ตอนนี้แหละมึงรีบหยิบให้หมดเลยนะหยิบแต่ของที่กูชอบกินเว้ยได้นั่นกับกูแล้วไว้ใจได้อ่ะอันนั้น20ส่วนอีกอัน25เฮียอยู่ร้านด้วยเหรอคะฉันกำลังหาเฮียอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเลือกเสร็จแล้วก็ไปคิดเงินที่เคาน์เตอร์ผมนั่งรอพอเลยเพื่อนไปจ่ายเงินกันเถอะเอานี่เงินที่ขายของได้ครบทุกบาททุกสตางค์ส่วนเงินนี่เป็นเงินค่าขนมที่ผมกินไปแล้วนี่เป็นรายการทั้งหมดที่ผมขายได้และจดไว้ให้คุณความจริงคุณต้องขอบคุณผมด้วยซ้ำแล้วทำไมคุณไม่รีบบอกฉันแล้วคุณให้โอกาสผมอธิบายไหมตั้งแต่เดินเข้าร้านมาก็ใส่ผมชอดชอดชอดถามจริงๆเถอะคุณเฝ้าร้านยังไงไปโม้บ้านโน้นทีบ้านนี้ทีคนอย่างคุณนี่มันน่าจะปล่อยให้โดนขโมยซะบ้างแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวคุณจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าให้คุณเอ้าก็ค่าเช่าร้านไงวันนี้แม่ผมไม่สบายก็เลยให้ผมมาเก็บค่าเช่าร้านแทนแหมนี่แกเป็นลูกเจ๊หรือไงฉันไม่เชื่อหรอกไหนเจ๊บอกว่ามีลูกชายหน้าตาหล่อมากไงแต่ดูจากสารรูปแกแล้วเหมือนแมวเป็นเชื้อราไม่ฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะโทรหาเจ๊แกโกหกนะเจอดีแน่ฮัลโหลเจ๊หรอคะมีแมวบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาอ้างว่าเป็นลูกชายเจ๊เจ๊ต้องรีบจัดการนะคะแม่ต่อไปอย่าให้คนโง่ๆแบบนี้มาเช่าร้านอีกนะผมพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังโอ๊ยแมวบ้าที่ไหนกันล่ะนั่นลูกชายเจ๊เองวันนี้เจ๊ไม่ค่อยสบายเลยให้ไปเก็บค่าเช่าแทนไงล่ะฮะลูกชายเจ๊ใช่ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะก็ให้ลูกชายเจ๊จัดการแทนได้เลยเจ๊ขอพักก่อนแค่นี้นะ
ป็นไงทีนี้เชื่อหรือยังมาดิค่าเช่าอ่ะทีแรกก็จะเก็บค่าเช่าแค่ 3,000 เพราะว่าใจดีแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วคนปากหมาแบบคุณต้องเก็บสัก 10,000 มันถึงจะคุ้มคุ้มค่าอะไรอีกล่ะขอร้องเถอะแค่นี้ฉันก็จะแย่อยู่แล้วก็ค่าเช่าไงนี่ถ้าผมไม่เฝ้าร้านให้คุณป่านนี้คุ้มหมดตัวไปแล้วแล้วถ้าสิ้นเดือนไม่มีจ่ายแล้วก็เชิญคุณย้ายออกไปได้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ